สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีนะคะสังเกตว่าดินปลูกที่เราใช้ดีหรือไม่ดีหรือว่าควรเปลี่ยนดินได้แล้วมาดูกันเลยนะคะปกติต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าปลูกแล้วเขาก็จะแตกใบแตกพุ่มสวยงามนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะใบหงิกงอใบไม่สวยแบบนี้แสดงว่าวัสดุปลูกของเขานะคะหมดธาตุอาหารแล้วอย่างอันนี้เป็นขุยสับนะคะเวลาเราซื้อมาส่วนมากจะเป็นขุยสับหรือแกบผสมดินอะไรก็แล้วแต่นะคะสักพักธาตุอาหารจะหมดเราก็ควรเปลี่ยนดินเติมดินนะคะและวิธีหลังจากเราเติมดินแล้วเราจะมาสังเกตว่าต้นไม้เรางามหรือเปล่าเราไปดูกันเลยนะคะถ้าต้นไม้เป็นแบบนี้ถือว่าเปลี่ยนดินแล้วดินนั้นไม่โอเคนะคะคือใบยังหยิกงอไม่สวยนะคะฟอร์มไม่สวยหรือเนี่ยค่ะอีกต้นนะคะเปลี่ยนดินแล้วเนี่ยค่ะต้นก็ยังไม่สวยนะคะฟอร์มไม่สวยอันนี้แสดงว่าให้สังเกตเลยนะคะหลังจาก2อาทิตย์หรือถึงนับไป1เดือนก็ได้ต้นไม้คุณยังไม่แตกพุ่มสวยไม่แตกยอดใหม่ไม่แตกหนอนนั่นแสดงว่าดินที่ใช้มันไม่เหมาะหรือไม่มีธาตุอาหารที่ดีกับต้นไม้นะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนดินแล้วเนี่ยค่ะถึงต้นจะเล็กแต่เพื่อนๆดูนะคะเขาแตกหน่อเยอะมากนะคะหลังจากเปลี่ยนดินฟอร์มพุ่มก็กำลังสวยนะคะนั่นแสดงว่าดินสูตรนี้ดีนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะต้นเล็กแต่ว่าหน่อเยอะมากแสดงว่าดินดีนะนี่ค่ะอย่างบอนเบอร์รี่สตาร์นะเนี่ยเริ่มแตกหน่ออันนี้แสดงว่าดินดีนะคะเป็นพุ่มสวยแบบนี้คือดินดีดินงามนะคะอย่างเนี้ยกวักพระพรหมนะคะก็คือให้สังเกตว่ามียอดใหม่แตกพุ่มสวยนะคะต้นนี้อย่างอินเดียนะคะน้องก็จะเนี่ยค่ะแทงหลอดใหม่ออกใบใหม่นะคะอย่างต้นนี้คือยางอินเดียด่างนะคะเพื่อนๆดูนะช่วงแรกๆใบนะคะเริ่มจะไม่รอดก็เลยลองเปลี่ยนดินนะคะแตกยอดใหม่เลยนะคะเนี่ยใบออกมาสวยเลยนะยอดใหม่ก็กำลังงอกนี่อย่างต้นนี้เหมือนกันก็เพิ่งงอกเนี่ยค่ะสังเกตจากสิ่งนี้เลยนะคะคือมีใบออกมาใหม่มีหลอดแตกมาใหม่นะคะเบื้องต้นนะคะเนี่ยฟอร์มสวยมากอย่างต้นนี้คือกวักพระพรหมนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วแต่แบบใบเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆดูเราจะสังเกตได้ยังไงอีกวิธีหนึ่งเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูรากของเขาเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะรากของเขาเต็มเลยนะคะรากจะเดินดีนะคะแสดงว่าดินสูตรที่เราใช้นั้นดีนะคะเพื่อนๆลองสังเกตเวลาเปลี่ยนดินใหม่ๆแล้วต้นไม้ไม่คือแบบไม่โตไปไหนเลยนะแสดงว่าดินไม่โอเคนะคะอันนี้ก็เป็น2วิธีสังเกตนะคะว่าดินดีหรือเปล่านั่นก็คือ1นะคะจะแตกหลอดใหม่นะคะอย่างไม้ด่างก็จะสีสวยลายเด่นชัดนะคะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นเรื่องรากเดินดีนั่นแสดงว่าดินดีนะคะรากเดินดีระบบรากดีต้นไม้ก็จะงามนะคะเอาวันนี้ก็มาแบ่งปันสั้นๆนะคะให้กับเพื่อนๆอย่างอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆดูเสน่ห์จันนะคะดูรากของน้องก็โผล่ขึ้นมาเลยนะคะอย่างอันนี้เพิ่งเติมดินนะแสดงว่าดินสูตรนี้ดีรากโผล่ขึ้นมาเลยนะคะรากขึ้นมาเติมมาเอาธาตุอาหารรากน้องขึ้นมาเอาธาตุอาหารเลยนะคะอย่างตรงนี้เป็นยางอินเดียที่ถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นะระบบรากของเขาดูค่ะฟูขึ้นมาเลยนะเนี่ยฟูขึ้นมาเลยอันนี้ลองเติมดินเขาเรียกว่าเติมบนแบบโรยนะคะรากเขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้อ่ะวันนี้ก็มาบอกกล่าวนะคะวิธีสังเกตดินที่เราใช้ว่าดีหรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็ลองสังเกตต้นไม้ที่ปลูกดูนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ